เชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะเกิดความภาคภูมิใจโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์อย่าห่วงเลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราให้ห่วงตัวเราเองว่าคุณจะคิดอย่างไรเมื่อมีคนอื่นพูดอย่างนั้นกับคุณเราเองอาจจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าเราจะเจ็บเมื่อเราคิดว่าเราเป็นสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงๆคนอื่นเขาไม่เข้าใจเราหรอกคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีความสามารถเพียงพอเราทำได้บางคนบอกว่าเราไม่เก่งบางคนบอกว่าเราไม่ดีพอบางคนบอกว่าเราไม่มีความสามารถถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ทุกคนบอกกล่าวเช่นนั้นเราก็จะกลับไปผิดหวังและเศร้าใจเหมือนในสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการที่จะให้เราเป็นวันนี้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองหรือยังว่าคุณทำได้ถ้าคุณทำได้คุณจงเชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองและชื่นชมกับตัวเองและขอบคุณตัวเองว่าคุณทำได้คุณต้องผ่านมันไปได้สุดท้ายไม่ว่าใครก็ตามที่จะไม่เข้าใจคุณขอให้คุณเท่านั้นนะครับเข้าใจตัวเองว่าไม่มีใครให้กำลังใจเราเราต้องให้กำลังใจตัวเองและเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามในสิ่งต่างๆนั้นไปได้แล้ววันนี้คุณมีความภาคภูมิใจในตัวเราเองหรือยังถ้ายังไม่มีความภาคภูมิใจคุณอาจจะกลับไปสู่ที่เดิมอย่างที่คนอื่นเขาต้องการแต่ถ้าเกิดคุณมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นมากพอคุณจะประสบความสำเร็จทุกที่ทุกทางทุกกิจกรรมที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ